โอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูของสะสมของพี่ชัดนะชุดต่อไปทราบว่าพี่ชัดโปรดชอบโมเดลรถก่อสร้างแล้วก็รถดับเพลิงพี่ชัดพาผมไปดูหน่อยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเก็บรถโมเดลก่อสร้างรบกวนพี่อธิบายเลยฮะอ๋อได้ครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกัน อีกตู้หนึ่งของผมนะครับอันนี้เป็นตู้ที่ส่วนตัวแล้วผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือรถก่อสร้างเดี๋ยวเรียกว่ารถมันก็คงแปลกนะจริงๆมันคือเครื่องจักรใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งเกินครึ่งในนั้นเนี่ยมันมีล้อมันก็เป็นลักษณะเป็นหนึ่งในรถที่ใช้งานใช่ไหมครับแล้วก็จะรวมถึงส่วนที่เป็นรถดับเพลิงหรือว่าไฟมันมีเสน่ห์ของมันนะรถดับเพลิงตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันใช่เอาอันไหนก่อนดีพี่ขอเท้าความคร่าวๆเริ่มจากทางซ้ายก่อนแล้วกันนะครับคือตู้นี้มันจะไม่เหมือนตู้รถโมเดลที่ทำมาก็คือว่าผมเวลาผมดีไซน์ผมจะเอาที่กั้นบางอันออกเพราะว่าการจะดิสเพลย์ไอ้ทาวเวอร์เครนหรือว่าเครนเนี่ยมันวางไม่ได้นะครับก็อย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นสเกล1ต่อ50นะครับถ้าเล่นพวกรถก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วสเกลมันอยู่ประมาณ1ต่อ50นะครับตัวนี้ของจริงก็อยู่สูงประมาณ100เมตรพอมันย่อส่วนมา1ต่อ50เท่ามันก็จะสูงประมาณไม่ถึง2เมตรอะไรประมาณนี้ครับนะครับจุดเสน่ห์ของมันก็คือว่าเรามันสามารถออเปเรตชักขึ้นชักลงได้จริงนะครับแล้วก็สามารถรับน้ำหนักแล้วก็หมุนหมุดได้เหมือนของจริงเลยของจริงทุกประการเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรนะสัดส่วน50เท่าทอนลงมาจากของจริงเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดเนี่ยเนื่องจากมันทำด้วยเหล็กทั้งหมดไม่มีพลาสติกนะฮะทำด้วยเหล็กและเป็นโฟโตเอชทั้งหมดเพราะนั้นมันจะสมจริงค่อนข้างมากนะครับที่ผมชอบก็คือว่าทาวเวอร์เครนเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันก็คือว่าเวลาวางโชว์มันจะค่อนข้างแกรนด์มันจะใหญ่นิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันสบายกระเป๋านะคุณก็คือว่าต่อชิ้นเนี่ยราคามันจะแพงแต่ว่ามันทำออกมา7ตัวแล้วก็เก็บแค่7ตัวแล้วก็จบเลยคุณไม่ต้องไปตามเฟอร์รารี่ออกมา100ตัวต้องตาม100ตัวนี่คงไม่เซ็นเท่าไหร่อันแรกที่ผมชอบแล้วก็เริ่มต้นก็จะเป็นทาวเวอร์เครนนะครับชิ้นแรกที่ซื้อก็จะเป็นทาวเวอร์เครนของจีนเริ่มจากเล็กๆก่อนของจีนก่อนยังไม่ต้องอะไรมากใช่พอซื้อไปตัวแรกติดเลยคราวนี้โอ้ทาวเวอร์เครนมีตัวซื้อหมดเลยนะครับมันมีเสน่ห์ตรงไหนอะมันเหมือนจริงใช่ไหมที่ซื้อเนี่ยมันเหมือนจริงแล้วก็มันมีรายละเอียดพวกสลิงใช่แล้วมันชักล้อของจริงทุกอย่างคือพี่ชัดชอบตรงที่มันเรียวมันเรียวมีความเรียวใช่แล้วก็เหมือนจริงแล้วก็ออปเปอเรตได้จริงจริงอย่างเครนบางตัวเนี่ยมันชักขึ้นชักลงตั้งอะไรได้เหมือนของจริงทุกประการเลยเราชอบตรงนี้นะความสมจริงของมันอะมันไม่เหมือนรถโมเดลรถโมเดลอย่างมากคือเปิดโน่นเปิดนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้นี่แต่ถ้าเป็นนี่คุณสามารถตั้งมันขึ้นมาเป็นเสาอย่างนี้ได้เลยมันน่าตื่นเต้นนะเวลากลางมันกลางมันกลางออกมาใช่แล้วก็ออปเปอเรตใช่ใช่มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมีเสน่ห์ของมันเล่นมันทำได้ขนาดนี้เลยก็เลยสะสมมาพี่ชัดผมทราบมาว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมีกลุ่มของนักสะสมรถโมเดลก่อสร้างเมืองไทยเรามีเยอะไหมกลุ่มพวกนี้ถ้าที่ผมจอยอยู่ประมาณ2สมุมมีนะฮะมีอยู่หลายกลุ่มพอสมควรสมาชิกเยอะป่ะผมว่าน่าจะเป็นหลักร้อยผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นระดับบริษัทใหญ่ๆเจ้าของที่เขาเก็บเป็นโมเดลโยธาหรือว่าก่อสร้างนะครับใช่ผมว่าพวกนี้มีเยอะล่ะมีเยอะแต่ว่าเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้แสดงตัวนะครับแบบผมเคยโพสอะไรนะเครนบางตัวไปก็พี่ขอซื้อหน่อยก็คุณเป็นใครมีฮะมีคนเล่นเยอะเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่ผู้รับเหมาอะที่เขาคลุกคลีอยู่กับพวกเนี้ยว่าถ้าเขาเห็นเขาชอบแน่ใช่เพราะเขาคลุกคลีชีวิตประจำวันที่อยู่กับพวกนี้เพราะบริษัทเขาก็มีของจริงเอาไว้รับงานก่อสร้างรับงานโยธาอะไรเงี้ยการก่อสร้างอาจจะแสดงให้ลูกค้าดูว่าคุณต้องการของจริงแต่โมเดลมันน่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ให้ไปดูเป็นโมเดลแต่เสน่ห์อย่างนึงของมันก็คือว่าไอ้เทรดเขาว่าไอ้ทาวเวอร์เทรดพวกเนี้ยพอมันผลิตออกมาแล้วใช่ไหมฮะช่วงระยะเวลาที่มันผลิตเนี่ยสั้นนิดเดียวอาจจะผลิตแค่ล็อตเดียวปีเดียวแล้วนั้นเลิกผลิตเลยโอ้โหหายากเราสิหายากแล้วมันไม่กลับมารีชุดราคาดับเบิลยังบางตัวดับเบิลอย่างตัวนี้ไปไกลแล้วฮะไอ้นี่ไอ้สีแดงๆข้างในเนี่ยไอ้สีเหลืองๆเนี่ยไปไกลแบบไกลดาวอังคารแล้วประมาณนั้นเลยบางตัวได้มาต้องรอให้ฟลุกก่อนถึงจะเข้าไปซื้อได้นะโอ้แต่ฟลุกยากอ่ะโอ้เพราะฟลุกยากอ่ะฝรั่งมันเล่นเยอะราคามันกระโดดไปแล้วคือคนเราไม่สนยิงไม่มีทางขายอืมใช่พี่ชาร์ตผมอยากรู้ราคาของทาวเวอร์เครนเนี่ยราคามันมีเท่าไหร่บ้างยังไงบ้างตัวไหนตัวแดงพี่ผมอยากได้ราคาที่แบบถูกสุดจนถึงแพงสุดที่ชาร์ตบอกได้ไหมว่าราคามันเท่าไหร่บ้างถูกสุดสีเหลืองตัวนี้ตัวที่มันหยาบๆหน่อยตัวนี้อันนี้ของจีนพี่เอกก็มีผมมีตัวที่พันกว่าบาทผมมีเหมือนกันนะทาวเวอร์เครนตัวนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานตัวนี้นะตัวหยาบๆนะนี่แหละผมมีนะตัวนี้เป็นตัวแรกผมซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยของเลยเอ้ยมันทำขนาดอย่างนี้แม่งยังดูดีอ่ะใช่แล้วมันชักล่อได้จริงนะออมันรับน้ำหนักได้จริงจริงขนาดกะโหลกกะลาอย่างนี้ยังก็นี่คือพันกว่าบาทยังเจ๋งอ่ะใช่แล้วถ้าเป็นของเยอรมันแบรนด์เนี่ยนี่ผมต้องพูดถึงของจริงย่อส่วนครับท่านอย่างว่าNZGพวกนี้ออกมาสุดแพงฮะก็ Made in Germany นะไม่ใช่ไชน่านะใช่ไหมพวกเนี้ยปัจจุบันนี้มันยังเป็น
เยอรมันอยู่ปะสมัยที่ผมสนใจอยู่มัน made in Germany เวอร์ชันที่ผมเล่นเป็น made in Germany แต่ว่ามันจะมีพวกคอนบรายเอนซัจจีบางตัวนะต้องเรียกบางตัวใช่ครับมันจะ made in China ก็มีแต่ China ไม่ใช่ China กะโหลกกะลานะ China แบบ CMC คือแบบโอ้โหรายละเอียดมันแบบอะไรอ่ะน็อตเป็นน็อตเนี่ยน็อตน็อตอย่างนี้สลิงเป็นสลิงเออใช่ย่อส่วนอย่างนี้คือแบบโอ้โหหายบ้าคือแม่งของจริงแหละแต่ว่ามันเล็กใช่ถ้าเราย่อส่วนได้50 150แล้วก็ขึ้นไปได้เลยอะไรประมาณนี้ราคาอย่างอันนี้ใช่ไหมฮะผมว่าฟีโน่พี่เองมาแรกเนี่ยได้แค่ครึ่งคันอ่ะฟีโน่ผมคันนึงประมาณ40,000กว่าอันนี้แบบไม่แพงมากนะเป็นแสนนะดิถ้าแสนต้องตัวประมาณแถวๆนี้ก็เอาราคาเริ่มต้นจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่พี่ชัดมีพี่เอกไปถามเลยพี่เอกซื้อไม่ไหวหรอกผมรู้เอานาฬิกาแรกไหมผมไม่ได้อันนี้ภรรยาซื้อให้ครับก็บอกภรรยาเดี๋ยวบอกสามีเบื่อแล้วสามีไปลงทุนกับของพวกนี้แทนเอาโอเคโอเคต่อพี่ราคาก็จะเป็นหลักพันใช่ไหมครับพันจนถึงแสนแสนหรือพันถึงหมื่นแสนฮะเป็นหลักแสนครับหมื่นโอ้ทั้งหมื่นเนี่ยนี่ก็มีแล้วหลายตัวแล้วเอาตัวไหนเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ผมไม่กล้าแตะต้องหรือไม่กล้าที่จะไปแตกลายหรือไปเล่นโมเดลก่อสร้างนี่แหละน่ากลัวมากคือต้องบอกกันนะครับถ้าไม่แข็งจริงอย่าไอ้ที่ผมซื้อนี่ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยไม่ใช่นะไอ้ที่ผมมีนี่คือเบสิกนะคือจะมีนักสะสมบางท่านเนี่ยเล่นบ้าพลังยิ่งกว่านี้แต่เขาไม่เปิดเผยตัวเล่นตัวละแสนเท่านั้นก็มีนะฮะเขาเป็นตัวละแสนใช่ใช่เข้าใจเข้าใจความสุขมีเป็นความสุขเขาเขาไม่มาพูดมาอธิบายอะไรอย่างนี้หรอกใช่พี่แล้วที่ผมเห็นโมเดลรถดับเพลิงนี่พี่ชาร์จอินสปายมาจากไหนจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรารู้จักกันมานานเนี่ยพี่เอกเองก็มีสะสมรถดับเพลิงเหมือนกันผมก็ไปบ้านแกเพราะถูกป้ายยาในตอนนั้นแหละสารภาพตรงๆเฮ้ยเสน่ห์ของรถดับเพลิงเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูดีๆเนี่ยถ้าเป็นโมเดลนะ1สีแดงฉูดฉาดแบบแดงเพลิงเลย2รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนะฮะที่มันโผล่ออกมาจากตัวรถไม่ว่าจะเป็นน็อตเป็นอุปกรณ์กระจกมองข้างแตรดับเพลิงแล้วก็เขาเรียกว่าผมก็ไม่รู้ศัพท์เขานะที่มือหมุนเปิดวาล์วเสน่ห์ของรถดับเพลิงอ่ะมันจะมีตรงเนี้ยที่ทำให้เราสนใจดึงดูดใจแล้วก็ชอบถ้าเกิดเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมสังเกตดูในอินเสิร์ตก็ได้จะเห็นการปัดน้ำฝนรายละเอียดต่างๆที่มันมีหวอแตรต่างๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าผมกับพี่ชาจะเหมือนกันคือเราชอบโมเดลที่มีรายละเอียดดีเทลมันน่าสนใจแล้วมันดูแพงคือถ้าเล็กมันไม่ของถึงนั้นดูแพงใช่ถ้ามันเล็กมากๆแต่ไม่มีดีเทลมันก็ไม่มีเสน่ห์ไงครับแต่ของพวกนี้มันเล็กมากแต่มันมีดีเทลยุบยับนี่แหละที่ผมชอบผมติดใจตรงนี้แหละแล้วไอ้โมเดลพูดรุ่นนี้เก่าๆเนี่ยมันไม่ได้ทำจากพลาสติกนะฮะมันเป็นเหล็กก็คือเหล็กใช่โลหะโครเมียมจริงๆเปิดขอสับดับเพลิงของอเมริกาใช่ป่ะใช่อันนี้ของอเมริกาฮะพวกคือพวกนี้เป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องอะไรอ่ะพวกนี้ครับแล้วก็ย้อนไปถึงรถดับเพลิงโบราณพวกนี้คือจะเป็นยัดหมิงป่ะที่ทำออกมาอันนี้ยัดหมิงทำในจีนแต่เป็นยัดเป็นพวกนี้มันมีเสน่ห์นะใช่ยัดหมิงอ่ะสมัยก่อนอ่ะเนี่ยคุณดูแค่กล่องมันก็คลาสสิกแล้วอ่ะใช่คุณดูตรงนี้นะคุณเห็นไม้จริงๆไอ้ที่มันบันไดจริงๆบันไดทำจากไม้จริงๆเห็นไอ้ตรงที่เป็นสายยางตรงนี้ไหมเป็นสายถักจริงๆเป็นสายถักยางที่สมัยก่อนดับเพลิงท่อดับเพลิงคือทุกอย่างนั่นคือของจริงอ่ะแต่ย่อส่วนอ่ะนี่คือเสน่ห์ของรถดับเพลิงที่ผมกับพี่ชัดปลื้มแล้วเราเก็บกันมาเสน่ห์ของมันอย่างคันนี้เวลาคุณถ่ายไปใช่ไหมข้างล่างรถมันจะมีเพลาใช่ไหมฮะเพลามันหมุนจริงๆเหมือนรถจริงทุกประกาศทุกแบบทำได้ไงวะก็เลยต้องซื้อนะครับนี่เป็นรถดับเพลิงเป็นรถดับเพลิงก็จะมีของอเมริกาด้วยทางฝั่งอเมริกาด้วยนะถ้าดับเพลิงสมัยก่อนก็จะเป็นตึกสมัยก่อนคงไม่สูงมากก็จะเป็นแค่บันไดก็พอเป็นบันไดไม้เป็นบันไดไม้แต่หลังๆเนี่ยตึกรามบ้านช่องมันสูงมากขึ้นใช่เขาก็วิวัฒนาการรถดับเพลิงให้มันมีมันก็จะเป็นลัดเดอร์แบบใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคอไฮดรอลิกเป็นไฮดรอลิกเป็นลิฟต์ยิงขึ้นไปนี่ก็คือจะเป็นเสน่ห์ของรถดับเพลิงนะผมก็คือเรามาเรื่องของเครนต่อพี่ได้เลยครับจากตรงนี้ไปแล้วเราลอยมันมาข้างล่างโอเคนี่คืออันที่เจนเขาเรียกว่าอะไรนะทาวเวอร์เครนหรืออะไรพี่เขาเรียกว่าเครนแบบเคลื่อนที่ได้เครนเคลื่อนที่สิ่งที่เขาทำคือเขาเอาทาวเวอร์เครนอย่างเงี้ยแล้วเอามาแปะไว้บนรถทรัคแต่ทาวเวอร์เครนเนี้ยมันจะเจ๋งไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันคือยืดลมใช่ไหมแต่ไอ้บ้าเนี้ยมันหักมันบิดอย่างเงี้ยมันพักเก็บอย่างงี้ได้คุณสามารถมูฟมันไปที่ไหนก็ได้เขาเรียกว่าโมบายทาวเวอร์เครนแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าในฮ็อบบี้ตัวนี้หนึ่งต่อ50เนี้ยมันทำออกมาแค่นี้7-8ตัวและแค่นี้มีแค่นี้แล้วไม่มีอีกเลยแบบบางตัวก็หมื่นกว่าบาท20,000อะไรเงี้ยตัว 5-6,000 ก็มีแต่ว่าเอ้ยมันน่าเก็บว่ะมันก็ต้องมีอ่ะอย่างเงี้ยพี่ชาติครับผมถามนะครับว่าเครนพวกนี้มันมาเป็นตัวโมเดลเลยหรือว่าเราต้องมาประกอบถ้าเป็นก่อสร้างโดยเฉพาะอะไรที่มันพับอยู่พวกนี้มันจะทำมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับ
เราเพียงแค่ประกอบให้มันยืดได้ผมเห็นว่ามันมีหมุดเสียบใช่ครับเอาหมุดออกแล้วก็กางได้เลยแค่นั้นเองก็คือไม่ยากง่ายๆไม่ยากแล้วเวลาแค่ต่อเรียกว่าต่อดีกว่าอย่าเรียกว่าประกอบเลยเรียกว่าต่อต่อก็คือมาดึงเข้าดึงออกแค่นั้นเองแล้วก็มันเก็บโชว์แบบนี้ได้ไงถ้าคุณยืดออกมามันจะกลายเป็นแบบนี้โอ้เจ๋งฮะมันยอมรับเลยว่าเยอรมันอินจิเนียร์มันสุดยอดจริงๆเพราะว่าพวกเครนทาวเวอร์เครนพวกเครนตัวใหญ่นี่คือผลิตที่เยอรมันนี่คือมันบ่งบอกถึงเทคโนโลยีของประเทศเยอรมันใช่เอนจิเนียร์มันสุดยอดจริงยอมรับเลยพี่ชาร์ตตามมาด้วยข้างล่างดีกว่าข้างล่างครับข้างล่างนี่ฮะจะเป็นรถก่อสร้างแนวไหนถ้าตรงนี้ลงไปนะครับพวกนี้จะเป็นแคทเทอร์พิลล่าสีมัสตาร์ดพวกนี้นี่คือรถที่ใช้ในกิจการเหมืองแร่นะครับก็จะมีตั้งแต่รถขนทรายมีเนี่ยรถขนน้ำมีเอาไว้ขนหินในพื้นที่ขอไปเร็วๆแล้วกันนะฮะก็จะมีในคอลเลกชันด้วยกันประมาณ20ชิ้นด้วยกันนะครับแต่มันจะเป็นรถที่ว่าถ้าสมมติคุณมีเหมืองแร่เช่นเหมืองดีบุกเหมืองทองแดงคุณต้องการทำเหมืองแบบเปิดหน้าดินเนี่ยคุณต้องมีการใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะอย่างพวกเกรดเดอร์อะไรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมืองแร่ซะส่วนใหญ่ใช่ใช่คือผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าวัสดุในการทำโมเดลพวกนี้ออกมาเนี่ยคือมันเป็นเหล็กที่หนักๆเหล็กเป็นเหล็กยางเป็นยางน้ำหนักคือแบบแอปอะเป็นกิโลมันไม่ใช่พลาสติกไงเป็นกิโลอันนี้คือเสน่ห์และความน่าทึ่งของโมเดลรถก่อสร้างที่ผมเคยหลงใหลบางทีนึงแต่เนื่องจากว่าสู้ราคาไม่ไหวมันแพงมากคือมันเป็นเหล็กหนักๆเอาไว้ก่อนแล้วกันครับพี่เอาไว้เดี๋ยวแลกกันนาฬิกาก็คืออันนี้คือจะเป็นในส่วนของเมืองแรกเมืองแรกเครนรถดับเพลิงมาตู้ต่อไปที่มาตอนนี้ทีนี้ก่อนที่เราไปนี่อันนี้ก็เป็นอีกอันที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับถ้าทุกท่านจำได้จาก EP ก่อนนี้ผมชอบรถโบราณถูกไหมฮะครับแต่พวกคุณเคยเห็นบรรพบุรุษของรถดับเพลิงไหมไม่เคยเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือรถบรรพบุรุษรถดับเพลิงที่มันใช้ไอ้น้ำในการขับรถยนต์แล้วก็ใช้ไอ้น้ำแบบว่าในการฉีดน้ำโอ้โหผมว่าไฟแม่งไหม้หมดบ้านนะพี่กว่าจะไปดับถึงประมาณนั้นแหละแต่ว่าปักกับปักกับปักกับใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพราะนั้นมันจะใช้ได้สำหรับบ้านชานเมืองหรือว่าเขามีเอาไว้เฉพาะในหมู่บ้านในสมัยเพราะถ้าเกิดแต่ละจังหวัดมันไกลแน่ๆเมกาก็จะเป็นแบบว่าประจำหมู่บ้านประจำหมู่บ้านตำบลหรือว่าตรอกซอกซอยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วก็จะมีเครนแปลกๆหน้าตาแปลกๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเครนที่ใช้ในแถวท่าเรือครับเวลามีส่งข้าวสารเข้ามาในประเทศใช่ไหมก็มาเป็นบล็อกอย่างเงี้ย คุณเวลาตักขึ้นก็ต้องตักฟึบขึ้นมา อะไรประมาณนี้เนี่ยเป็นเครนใช้ในท่าเรือไว้สำหรับตักพวกอะไรนะพันธุ์พืชอะไรแล้วขนส่งมาเป็นบล็อกนะครับตรงนี้เลยพี่ต่อเลยนี่ตอนนี้อันนี้จะเป็นงานที่ใช้เกี่ยวกับการเจาะพื้นดินหรือการทำถนนผมอยู่บริษัทสร้างถนนแล้วก็ขายยางมาต่อยนะครับเพราะนั้นผมก็จะชอบของพวกนี้เป็นพิเศษอย่างพวกนี้จะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดตัดหน้าถนนแล้วก็รีไซเคิลหน้าถนนแล้วก็ฉีดยางมาต่อยลงไปนะครับแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์จะเป็นไอ้พวกนี้ฮะไอ้แท่งที่มันตั้งๆขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เขามีไว้เขาเรียกว่าดริลเลอร์ก็คือว่าคุณต้องการที่จะตอกเสาเข็มลงบ้านหรือทำเสาไฟฟ้าเนี่ยก็จะไอ้พวกนี้เจาะพื้นลงไปแล้วก็มีสว่านในการขุดนะครับพวกนี้ก็ดูไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับเจาะเพื่อที่จะฝังเหล็กเข้าไปทำเสาทำฟาวเดชั่นใช่ถูกต้องคือดูเผินๆไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่มันต้องมีก็คืออย่าไอ้ตัวเนี้ยมันผลิตมาไม่กี่ล้อแล้วมันก็เลิกผลิตไปเลยแล้วไม่ทำออกมาอีกมันถือว่าลิมิเต็ดไหมจะว่าลิมิเต็ดก็ได้คือมันทำออกมาแล้วมันไม่ทำซับกันไม่ทำทับกันด้วยในแต่ละยอข้อดีคือมันสามารถทำให้แวลูเนี่ยแล้วมันขึ้นได้คือคุณได้ง่ายๆเลยนะพุทธผมซื้อมา10บาทอย่างเงี้ยตอนนี้ไปหาในเน็ตก็17 18บาทแต่ให้ควรจะครึ่งนึงเปล่าอะไรนะมันควรมากกว่าครึ่งเปล่ามันแล้วแต่ eBay มันต้องรอเวลาเพราะว่าช่วงที่คนหากันเยอะจะไม่มีทางที่เก็บสะสมไปแล้วราคาจะตกยากยากมากยากมากจะมองเป็นการลงทุนอย่างนึงก็พอได้เอาจริงๆนะแต่มันยากนะมันต้องรู้จริงๆมันต้องรู้จริงแล้วต้องมีคนยอมซื้อในราคาที่เราอยากขายด้วยของนั้นของตรงนั้นน่ะมันจะต้องดีจริงเจ๋งจริงอันนี้อย่างไอ้สีขาวเนี่ยไอ้49ers ตัวนี้สีที่เขาเล่นกันคือสีขาวสีที่หาได้ง่ายคือเหลืองหรือว่าเขียวไอ้ผมแปลกนะคือของพวกเนี้ยมันจะใช้เกี่ยวกับหนักมันควรจะเป็นสีดำหรือเป็นสีอะไรที่แบบไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ทำไมต้องเป็นสีขาวมันอยู่ที่สปอนเซอร์ฮะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยี่ห้อของไอ้เนี้ยสีขาวมันเลอะง่ายอ่ะไม่ใช่มันอยู่ที่หรือเขาไม่ได้เน้นความสวยงามไม่ใช่มันอยู่ที่สปอนเซอร์ของบริษัทนั้นไงอย่างเช่นไอตัวฟอนิไอเออร์ไอตัวนี้ลิปเพอร์ก็สีขาวไม่ใช่อะไรนะลิปเพอร์แต่ลิปเพอร์เป็นจริงเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเป็นลิปเพอร์แล้วก็แบบว่ามีอย่างเงี้ยมีคอร์เปอเรทสปอนเซอร์เป็นเนี่ยเอาR300ยี่ห้อฟิตแปลกๆอะไรเงี้ยเป็นลายอย่างเงี้ยสีเนี้ยราคาจะขึ้นเ
พราะในโลกมีของจริงมีอยู่ตัวเดียวไอ้โมเดลมันก็ทำออกมาแค่นี้ร้อยตัว50ตัวอะไรเงี้ยพี่ชาร์ตผมอยากทราบราคาคันสีขาวนี่ราคาเท่าไหร่พี่โอ้อันนี้ก็ไม่แพงนะครับเอาไปแพงเท่าไหร่เอาไปว่าพี่เอกขายไตและไม่พอขายไตก็ไม่พอถึงแสนไหมพี่ณตอนนี้ก็เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้หลักแสนนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่ธรรมดาผมถึงไม่กล้าแตะผมซื้อมามันไม่ได้ราคานี้อยู่แล้วเอาพี่ขายไตนะแล้วขายม้ามกับปอดก็อยากผมแค่ฟังพี่ก็เหนื่อยแล้วพี่มันไม่ต้องอธิบายเยอะเลยพี่เหนื่อยเลยอ่ะเพราะมันเยอะมากอ่ะเยอะครับราคาแพงมากแล้วก็โมเดลเครนพวกนี้บางตัวเนี่ยพวกนี้สเกลอะไรฮะพี่1ต่อ50ครับทั้งหมดคือ1ต่อ50ทั้งหมดเลยคือ1ต่อ50ครับแสดงว่าไซส์หรือขนาดเนี่ยมันย่อมา50เท่าจากของจริงถ้าอย่างนี้สูง2เมตรของจริงก็สูง100เมตรโอเค1ต่อ50 2จริง2เท่าป่ะใช่ป่ะอะไรนะกี่เท่าของของจริง50ก็สูง50เท่าก็ย่อสูง50โอเคต่อเลยพี่อย่างตัวล่างสุดนี้ก็เป็นเครนแต่ว่าตัวนี้ผมไม่มีที่โชว์จริงๆก็เลยต้องวางไว้ยังจะแพงไหมอันเนี้ยอันนี้ไม่แพงมากครับอันนี้ออกมาใหม่ก็อยู่กี่หมื่นสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทแต่ประเด็นคือไอ้ตัวล่างเนี่ยประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันสูง3หรือ4เมตรโอ้โหก็เลยเมื่อไม่ประกอบแล้วก็วางตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยประกอบมาเสร็จปั๊บสูง2เมตรกว่าจากพื้นจนถึงยอดเนี่ยตรงนี้ก็ติดแล้วจะไว้ตรงนั้นก็อะไรอยู่ก็เลยเป็นชิ้นละโชว์อย่างนี้ดีกว่าโอ้โหยอดเลยตัวนี้ก็หาไม่ได้แล้วครับเนี่ยสีพี่ตัวเนี้ยคือมันมาในกล่องโฟมซึ่งเราต้องเอาออกมาประกอบถูกไหมถูกต้องอันนี้คือแต่พี่ชัดไม่ได้ประกอบวางไว้อย่างนี้เลยเพราะถ้าประกอบพื้นที่ไม่พอคุณต้องใช้บ้านแบบว่าเนี่ยเป็นไฮซีลิ่งแบบนี้แบบข้างหน้าโอ้น่ากลัวใช่คนเดินมาชนล้มก็จบเลยครับไม่เล่นเราไม่เสียงดีกว่านอกจากว่าคุณต้องเอาไปโชว์ในงานจริงๆถึงจะคุ้มต่อการประกอบโชว์ใช่ถ้าโชว์งานคุณก็ต้องแกะมาไปนี้แล้วไปที่งานแล้วไปประกอบผมเคยครั้งนึงงานมีตติ้งแอมเห็นพี่โต้งเอาไปคือหูไปกลางแบบยิ่งใหญ่อลังการกลางแบบเก๋ก๋าห้องมากอ่ะใช่ใช่โอ้มันใช้เวลาในการประกอบอย่างตัวเนี้ยอีกตัวนี้อันนี้ก็พับได้ตัวนี้ผมก็ประกอบอยู่วันโอ้โหประกอบไปปาดเหงื่อไปประกอบยากนะประกอบยากคือมันไม่ได้ประกอบแบบพลาสติกไม่ใช่นะคือมันทำมาสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วมาแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปทีละอันยากยากเหมือนกันพี่แล้วไอ้แท่งกลมๆนี่ก็อะไรเหมือนจรวดอ่ะอันนี้คือแพลนปูนอันนี้เป็นพร็อพเอาไว้ใส่ฉากดิโอราม่าเท่านั้นเองผมว่าคุณผู้ชมที่เก็บที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยถ้าเข้ามาเห็นคอร์เรคชันเนี่ยผมว่าทุกคนจะรู้หมดเลยว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่ออะไรนี่ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากตามต่อเลยพี่มีตัวไหนแนะนำอีกไหมตัวข้างในมันคือตัวเจาะไอตัวนี้ผมคุ้นๆที่เขาทำทางรถไฟลอยฟ้าใช่เขาจะไว้พังพวกไอ้วอลกราปเปอร์เช่นเอาไปไอตัวเนี้ยที่มันเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบพี่ที่มันเจาะลงไปใช่ใช่เขาจะมีพวกเป็นวอลกราปเปอร์ไอพวกนี้คือขาทำลายขาเจาะประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ไปเจาะกำแพงหินภูเขาหินอะไรพวกนี้เอ๊ะผมสังเกตดูพี่ชัดนี่มีโม่ปูนน้อยนะมีรถโม่ปูนไหมมีครับมีดีเลี้ยงยังไม่เอามาโชว์รถโม่ปูนนี่ก็เป็นหัวใจของงานก่อสร้างมีฮะนี่เอาถ้าจะมีโม่ปูนสักคันเอาอย่างนี้ไปเลยดีกว่าเห็นไหมโม่ปูนดีไซน์ไม่เหมือนชาวบ้านที่ขาวๆเนี่ยอันนี้มันจะคือโม่ปูนส่วนใหญ่จะเห็นมันไอ้หมุนๆเป็นถ้วยข้างหลังแล้วก็เทข้างหลังใช่ไหมอันนี้แม่งเทข้างหน้าเลยเห็นป่ะคือมีไว้เฉพาะกิจมันเป็นดีไซน์ของรถที่ห้อมาเลยออชคอชอะไรอ่านชื่อออกเสียงแล้วขับเคลื่อนยังไงพี่ก็เป็นรถเป็นรถขับเคลื่อนตรงไหนอ๋อเป็นรถนั่นทำไมอ๋อขับข้างหน้านี่คือข้างหน้าเลยครับไอ้ที่มาลงนี่คือข้างหน้าครับเฮ้ยแล้วมันไม่บังหรอบังสิครับบังสิครับแล้วมันจะขับเวลาขับก็ไฮโดรลิกเอานี่เก็บเข้ามาวืดขึ้นไปไงแล้วค่อยขับสุดยอดเลยพี่อีกเรื่องนึงครับไอ้ตัวเนี้ยที่มันเป็นอันนี้คือเขาเอาไว้รถก่อสร้างรถไฟปะอันนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณดูไอ้ตัวตักด้านหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียก excavator ใช่ไหมมันคือรถที่เอาไว้ตักดินตักหินหรือว่าขูดภูเขาอย่างเงี้ยสมัยโบราณร้อยกว่าปี200ปีเนี่ยก่อนที่จะมีถนนเข้าไปอย่าบอกนะว่าทำอุโมงค์อุโมงค์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าวิธีการที่เขาจะเข้าไปในเหมืองไปตักหรือทำทางหรือทำทางเขาต้องเริ่มจากการทำทางรถไฟไปพร้อมๆกับไอ้พวกนี้เอามาตักเพราะฉะนั้นไอ้บ้านเนี่ยไอ้ excavator เนี่ยเป็นคือ excavator บรรพบุรุษตัวแรกๆเลยก็คือว่า operate ได้บนรางรถไฟเท่านั้นก็ขามีไว้สำหรับวิ่งบนรางใช่ใช่พี่ชาร์ตผมถามหน่อยว่ามันจะมีเหมือน300นี่มันคืออะไรเกี่ยวกับอะไรกับก่อสร้างอะไรอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวครับเพลไม่มีที่วางโอ้โห300นี่คือ300อินเดียโทษจำผิดมันเป็นรถกึ่ง300อิตาลีฮะรถชื่ออะไรนะปิโกโลอะไรสักอย่างอ๋อปิโกโลเป็นเหล็กเป็นไดแคสต์118เพราะมันแปลกดีก็เลยมาวาง
อันบนตรงนี้ต่างหากที่เป็น300อินเดียเห็นไหมพี่ชาร์ทหาที่วางเท่ๆเหรอพี่ฮะนี่มีที่วางหรอผมว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันน่าสนใจมากนะไอ้สองคันนี้เอองั้นเดี๋ยวผมจะวางแล้วให้มันพี่ชาร์ทหาที่วางที่แบบผมว่ามันดีไซน์มันเก๋ดีใช่ไหมพี่ผมจะสอบถามพี่ชาร์ทเดี๋ยวว่าพี่ชาร์ทมีแพลนหรือไอเดียอนาคตที่จะซื้อมาเพิ่มหรือว่าพอแค่นี้หรือว่าตอนนี้ต้องขายละตัวจริงปัจจุบันจริงๆผมก็มีขายออกซื้อเข้าตลอดเวลาแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วผมจะเริ่มแบบว่าอะไรนะสโคปลงใช่สมัยก่อนเราบ้าซื้อแบบนี้เนี่ยสมมติ Ferrari ออกมา1รุ่นใช่ไหมมีกี่สี8สีเอา8คันเลยใช่ๆๆรถแข่งมีเลย B เบอร์1ถึงเบอร์9เอาเป็น9คันเลยใช่ๆๆเบอร์1มี5สีก็คูณ9 5 4 5คันเงี้ยเราเคยเป็นแบบใช่ใช่ๆเราเล่นเงี้ยไม่ได้เลยฮะก็ Ferrari ออกมาคันเดียวปั๊บก็อันเดียวแล้วจบกันก็คือซื้อสีที่โปรคือสีแดงจบละไม่ตามสีอื่นละเหลืองก็มาก็ไม่เอาละเพื่อพื้นที่ด้วยรายจ่ายพื้นที่อะไรอย่างการดูแลรักษาเอาเงินไปเล่นรถจริงเดียวโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เหนื่อยเลยขอบพระคุณพี่ชัดมากๆเลยครับที่ให้เวลาเรานะฮะในการนำเสนอของสะสมในแง่ของแรงบันดาลใจด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและดีมากครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชาร์ทมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับที่มาให้ความรู้พวกเราในเรื่องของรถโมเดลของสะสมนะแล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ชมที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ